สวัสดีตอนเช้าครับพลพักนักปรุงครับอย่างที่พลย้ำเสมอนะครับว่าอาหารเช้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับวันนี้เราจะมาทำอาหารเช้าอร่อยๆกันครับและส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในอาหารเช้าของวันนี้นะครับเป็นโพชเอกหรือไข่ทอดน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ชอบโพชเอกต้องห้ามพลาดเลยนะครับและเมนูหลักของเราในวันนี้นะครับมีความน่าสนใจไม่แพ้กันจะเป็นอะไรต้องติดตามชมทั้งหมดอยู่ในพลพักนักปรุงวันนี้ครับเช้านี้มีเวลาว่างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำเมนูที่เรียกว่าสลับซับซ้อนมากขึ้นอีกนิดนึงจากอาหารเช้าของเราทั่วไปนะครับผมจะทำขนมปังหน้าเห็ดกับโพชเอกนะครับหรือที่ไข่ที่ทอดในน้ำนั่นเองนะครับและการทำโพชเอกนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับคุณจะต้องพยายามเลือกไข่ที่ใหม่เท่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสิ่งที่จะช่วยให้เจ้าตัวโพชเอกของเราเนี่ยนะครับไข่ขาวไม่กระจายไปทั่วๆนะครับเวลาที่เราเอาลงไปในน้ำนะครับก็คือเจ้าน้ำส้มสายชูนี่แหละครับนี่ซึ่งผลใช้ตัวนี้นะครับสะอาดใสปลอดภัยมั่นใจเวลาที่น้ำส้มสายชูอยู่ในน้ำเนี่ยครับเขาจะช่วยรัดตัวให้ไข่ขาวเนี่ยไม่กระจายแตกออกมานะครับน้ำต้มประมาณ2ลิตรประมาณเท่านี้นะครับผมก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำโพชเอกทั้งหมด2ฟองก่อนแล้วกันนะครับเราก็ตอกเตรียมไว้ก่อนนะครับเราต้องต้มน้ำให้เดือดไว้ก่อนนะครับแล้วเวลาที่เราทำโพชเอกเราควรจะมีกระถางใส่น้ำเย็นด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่ต้องการให้ไข่แดงเขาสุกต่อไปนะครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับเราจะลดเขาลงมาครับไม่ให้เดือดพลาดแล้วต่อมานะครับเราจะทำให้เขาเป็นน้ำวนครับก็โดยใช้ช้อนของเราเนี่ยนะครับหมุนไปอย่างนี้นะครับพอน้ำหมุนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ลงไปใกล้ๆครับยอดแล้วไปตรงกลางเลยครับเห็นไหมครับไข่แดงจะอยู่ตรงกลางเลยครับแล้วก็จะถูกรัดไว้ด้วยไข่ขาวครับพอได้แล้วเราเตรียมถังน้ำเย็นของเราไว้นะครับเพื่อหยุดความร้อนนะครับช้อนเขาขึ้นมาอย่างเบาบางนะครับนี่แหละครับคนก็เอามาจุ่มในถังน้ำเย็นอย่างนี้ครับเรียบร้อยไปแล้วครับฟองหนึ่งครับก่อนที่เราจะทำฟองที่สองนะครับเหมือนเดิมครับเราต้องทำให้เขาเป็นน้ำวนนะครับแล้วก็ลงไปใกล้ๆเหมือนเดิมครับโอเคครับลงมาช็อกในน้ำเย็นนะครับเพื่อให้ไข่แดงไม่สุกเกินไปนะครับเอาละครับส่วนของโพชเอกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพลจะมาเตรียมตัวที่เป็นหน้าเห็ดกันดีกว่าครับผมก็จะใช้เห็ดแชมปิญองนะครับเห็ดแชมปิญองง่ายๆส่วนมากเขาก็มาในรูปแบบกระป๋องนะครับพลจะขอล้างน้ำหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อให้กลิ่นกระป๋องของเขาออกไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็หั่นเป็นครึ่งครับนอกจากนั้นนะครับผมก็จะมีมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศเราก็ง่ายๆครับคว้านเป็นแว่นๆก็ได้ครับสำหรับส่วนประกอบอื่นนะครับเราก็จะต้องมีขนมปังครับขนมปังที่ผมใช้เนี่ยนะครับคนอยากจะเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารเช้าของตัวเองก็เลยใช้เป็นขนมปังโฮวีตเพราะว่าขนมปังโฮวีตตัวนี้เนี่ยนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลและที่สำคัญก็คือยังมีเหล็กมีไนอาซินมีวิตามิน B1 B2 แล้วก็มีโฟเลตสูงด้วยนะครับใช้ตัวนี้เลยครับใช้ทั้งหมด2แผ่นครับที่เหลือก็คือว่าทาเนยที่ขนมปังก่อนเล็กน้อยแล้วก็ผมจะใช้ชีสนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นชีสมอสซาเรลล่านะครับแต่เป็นมอสซาเรลล่าในน้ำนะครับต่อที่ก็ใช้ประมาณครึ่งลูกครับผมใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าเตาอบนะครับใช้โปรแกรมไฟบนอย่างเดียวนะครับก็ประมาณสัก3-5 นาทีนะครับแค่พอให้ชีสด้านบนเนี่ยเขาละลายร้อนดีก็พอซึ่งในระหว่างเข้าเตาอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวหน้าเห็ดของเราง่ายๆครับไส้ของผมง่ายๆเลยครับก็ใช้เนยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับพอร้อนดีแล้วนะครับแล้วก็ใส่เห็ดของเราลงไปเลยครับเอาละล่ะปรุงรสนิดนึงนะครับเกลือครับแล้วก็พริกไทยครับเห็ดของเรากำลังสวยเลยครับขนมปังผลก็สวยแล้วเช่นกันนะครับใช้ได้แล้วล่ะครับโอ้สีกำลังสวยเลยครับต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมจานครับผักสวยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวทำคู่เบกอนด้วยครับที่เหลือก็โพชเอกของเรานะครับแต่งหน้าโดยด้วยพริกไทยอีกเล็กน้อยนะครับดูนะครับไข่ข้างในก็ยังเนื้อนุ่มอยู่เลยนะครับพอทานกับเผ็ดก็รสชาติพอดีเลยครับอร่อยครับเอาละครับคนมีเรื่องดีๆมาฝากด้วยไปดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องอะไรเ
ครื่องปั่นน้ำนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีอยู่ติดทุกครัวเรือนครับคนเชื่อว่าหลายๆคนมักจะชอบเลี่ยงการใช้เครื่องปั่นน้ำเนื่องจากบอกว่าล้างยากใช่ไหมครับผมมีเทคนิคในการล้างง่ายๆมาฝากครับสำหรับคราบที่ฝังลึกนะครับที่อาจจะอยู่ตามใบพัดข้างล่างนะครับเราสามารถทำความสะอาดเขาโดยการใช้เบกกิ้งโซดาช่วยครับใส่เบกกิ้งโซดานะครับลงไปในเครื่องปั่นของเราประมาณ2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำร้อนลงไปประมาณสักเศษ1ส่วน4ของโถก็พอแล้วครับพักเอาไว้5นาทีแล้วก็นำไปปั่นประมาณครึ่งนาทีครับหลังจากนั้นก็เทน้ำทิ้งแต่สำหรับเรื่องกลิ่นนะครับหรือการล้างง่ายๆประจำวันแค่ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานดีๆสักขวดก็เพียงพอแล้วครับคนใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานขวดนี้เนี่ยนะครับมีกลิ่นของซูเปอร์เลมอนด้วยครับใส่ลงไปสักประมาณ2ช้อนชาก็พอแล้วครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งโถครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายๆโดยนำไปปั่นครับประมาณครึ่งนาทีก็พอครับเวลาที่เราเทออกใช่ไหมครับให้เทลดไปด้านที่มีฝาเลยครับก็ถือว่าเป็นการทำความสะอาดฝาไปด้วยแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะไม่มีข้ออ้างในการที่จะไม่ใช้เครื่องปั่นน้ำแล้วครับวันนี้ผมจะทำข้าวผัดนะครับเป็นข้าวผัดง่ายๆที่เรียกว่านิยมกันทั่วโลกเลยนะครับข้าวผัดหยางโจวครับข้าวผัดหยางโจวก็คือจริงๆแล้วส่วนประกอบเขาเนี่ยจะไม่มีอะไรมากและเครื่องปรุงบางทีก็แค่ซีอิ๊วขาวเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้ของผมพิเศษนิดนึงเราใส่กุนเชียงด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆมาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับกระเทียมเราใช้ทั้งหมด2กลีบเตรียมไว้แล้วนะครับขิงเนี่ยผมจะใช้ประมาณสัก2ช้อนชานะครับหั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับส่วนนี้นะครับเป็นหมูแดงเหมือนกันนะครับผมก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเช่นกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะใช้น้ำมันลำข้าวนะครับน้ำมันลำข้าวนี่ดีนะครับเพราะว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาตินะครับอย่าง Original Phytosterol แล้วก็วิตามิน E อยู่มากทีเดียวครับเอาละครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะผัดกุนเชียงก่อนครับจะสังเกตนะครับว่าผลเพิ่งใส่น้ำมันลงไปเองนะครับแต่เตาที่ผลใช้เนี่ยเป็นเตาอินดักชันนะครับเขาจะนำความร้อนได้เร็วกว่าเตาไฟฟ้าทั่วไปเห็นไหมครับนิดเดียวก็ร้อนแล้วครับและข้อดีของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะนำความร้อนเฉพาะจุดนะครับเวลาที่เรานาบลงไปกับตัวเตาใช่ไหมครับด้านข้างเนี่ยครับจะไม่ได้ร้อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราผัดอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวของเราไหม้นอกจากนั้นเวลาที่ยกขึ้นนะครับความร้อนเขาก็จะหยุดครับเขาจะเหลือความร้อนที่ค้างอยู่เนี่ยเพียงแค่ไม่มากนะครับนั่นจึงทำให้ประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยครับพอกุนเชียงของผมนะครับเริ่มสีสวยแล้วก็สุกดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ขิงนะครับแล้วก็กระเทียมลงไปอันนี้ก็จะใส่ขิงลงไปก่อนนะครับที่ไปกิโลสับไว้ครับสำหรับกระเทียมนะครับคนก็จะบดกระเทียมลงไป2กลีบครับผัดให้หอมนะครับตามด้วยกุ้งครับพอกุ้งใกล้ที่จะสุกดีนะครับผมก็เขี่ยทั้งหมดมาด้านหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งของกระทะนะครับเดี๋ยวเราจะตอกไข่ลงไปทั้งหมด2ฟองครับยีไข่ให้แตกเล็กน้อยนะครับผมจะทำไข่ให้ค่อนข้างจะสุกเลยนะครับเพราะเราต้องการไม่ให้เขาไปเคลือบข้าวนะครับแต่จะให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี่นะครับพอไข่ของผมเริ่มสุกแล้วนะครับผมก็จะใส่ข้าวลงไปครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวครับแล้วผมก็ใส่ซอส XO ด้วยครับตัวซอส XO นี่ก็ช่วยทำให้ข้าวผัดของเราเนี่ยมีรสละมุนมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับผัดให้เครื่องปรุงของข้าวนะครับเข้ากันครับอย่าเพิ่งสงสัยนะครับว่าทำไมอีกหม้อหนึ่งเนี่ยผลต้มน้ำไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลวกผักที่เอาไว้เสิร์ฟกับข้าวผัดของเรานะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะใส่หมูแดงลงไปครับแล้วก็ใส่ถั่วลันเตาครับข้าวผัดหยางโจวของปนหอมน่ารับประทานแล้วนะครับผมซอยต้นหอมไว้นะครับเดี๋ยวเราใส่ก่อนขึ้นนะครับตอนนี้น้ำของผมเดือดดีแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะเอาผักลงไปลวกครับเวลาที่เราใส่น้ำมันลงไปแล้วเราเอาผักลงไปลวกนะครับผักของเราก็จะสีสวยครับอันนี้นะครับผมใส่ตรงที่เป็นส่วนของด้านปลายก่อนนะครับที่เป็นก้านนะครับลวกไม่นานครับแค่ประมาณสักครึ่งนาทีก็ใช้ได้แล้วนะครับเอาละครับสุดท้ายนะครับผมเร่งไฟนะครับมาสูงสุดเลยครับแล้วก็ใส่ต้นหอมทั้งหมดเนี่ยครับลงไปครับแล้วครับข้าวผัดหยางโจวของพลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมที่จะลงจานแล้วครับเห็นไหมครับการที่เราใส่น้ำมันลงไปเนี่ยนะครับสีก็ยังจะเขียวสวยครับแล้วครับพอเสร็จแล้วนะครับลองดูนะครับผมจะปิดไฟแล้วครับเห็นไหมครับว่านำความร้อนเร็วมากในเวลาที่เราปิดนะครับก็ความร้อนก็ลดลงอย่างเร็วมากเช่นกันนะครับทำให้ประหยัดพลังงานด้วยนะครับแล้วครับทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็จัดผักของเราเนี่ยลงในจานเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับไม่มีอะไรดีไปกว่าข้าวผัดร้อนๆ นะครับโดยเฉพาะข้าวผัดหยางโจวครับ
สำหรับสูตรนะครับคุณผู้ชมสามารถแวะเข้าไปชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้ผลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ